นะครับในป่า all the one down there all my land มันก็จะเหมือนในหนังหมาป่านิดนึงครับหมาป่าป่ามี picture this one there okay let me that's a mushroom mushroom สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่Channel Day Travel ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวเมืองวอชิงตันนะครับซึ่งเป็นเมืองรัฐหนึ่งนะครับทางตอนเหนืออยู่ติดกับประเทศแคนาดานั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะพาไปเที่ยวที่เมืองคอร์วิลล์นะครับซึ่งทาง Host Family ของผมหรือครอบครัวประถมที่ผมอาศัยอยู่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปซื้อที่ดินที่นั่นครับพวกเราก็เลยจะไปดูนะครับว่าที่ดินที่นั่นจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นป่านะครับคล้ายๆกับการคล้ายๆป่าที่ถ่ายหนังเมืองแบบทอยไลท์มาไปอย่างนี้เลยก็ได้ก็ว่าได้ครับบรรยากาศที่น่าค่อนข้างแบบน่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนะฮะซึ่งพวกเราก็จะไปที่นั่นครับแต่ผมอยากจะแชร์ให้เห็นนะครับว่าที่ทุรกันดารในของประเทศอเมริกานี่เป็นอย่างไรในมุมมองผมนะครับผมบอกว่ามองไว้เลยว่ามันสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับตลอดเส้นทางที่ผมขับจากวอชิงตันไปเมืองกับเมืองไอแดโฮเนี่ยมันสวยมากอย่าลืมติดตามกันนะครับและก็อย่าลืม subscribeChannel นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากเดินทางมาอย่างแน่นอนครับรถก็700กิโลจากคอร์เวลไอเดลมาถึงคอร์เวลวอชิงตันนะครับก็มีจุดตรงที่โรงแรมชื่อว่าคอมฟอร์ตอินแห่งแรกตอนนี้ก็ทางไหนจะเป็นยังไงที่ว่าไปก็รู้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าคือเธอแพงแต่มันก็หายากโรงแรมมาแถวนี้มันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากถือโอเคยังมีของดีให้อยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันครับกับบ้านจะเป็นยังไงจะถ่ายรูปให้ดูครับพอตอนมาไม่ได้ถ่ายขับรถไปอย่างเดียวเลยไม่ได้ถ่ายเลยนั่งรถไกลอย่างไรแต่เดี๋ยวไปดูครับว่ามันกลับเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาประมาณ10โมงเกือบ9โมงนะครับก็ประมาณกี่โมงก็ไม่รู้บ้านเราประมาณเที่ยงคืนมั้งรู้สึกว่านะครับตอนนี้ก็จะไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบที่ดินของโฮสต์แฟมิลี่ของผมนะครับซึ่งมันก็จะมีป่าเยอะมากมายนะครับเพราะยังเป็นที่ดินที่ยังไม่พัฒนามากมีแค่บ้านเล็กๆน้อยๆครับจะไปดูกันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย นี่คือโรงแรมที่เรานอนเมื่อคืนครับนี่โฮสต์นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปแล้วนะครับนี่โอเค you cannot see me actually just hold again hold it I don't know about this yeah no just hold like that yeah hold don't press it just press it one time and yeah don't press it anymoreI will tell you when I want you to press. วันนี้ครับเราก็จะไปเดิน It's like a, I am the TV programmer. Okay. เรากำลังจะเดินทางไปที่ดินของโฮสต์นะครับซึ่งมันอยู่ออกไปประมาณ30นาที Put in my face, okay? Okay. You're so mean. You are.You are. Okay, that's the right. Okay. Yeah. Carry it. I bet all your family get, just get the... Yeah, just press it, just press it. It only that I could stay for one night.Oh. Okay. I have a blanket.
I brought a blanket, so I could use that in your trailer? Huh? Are you sure? นะครับตอนนี้ก็ Okay. That's all I have.ก็มาถึงแล้วนะครับอยู่กลางป่าเลยนี่นะครับมาถึงแล้วมันจะหนังที่หนึ่งมีรถสิ่งเยอะมากมายนี่นะครับเราก็อยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งซีดีกันซี there was been garbage there really garbage Diga I don't have authorized to doing this and the electricity did you see that how that happened need to build homeเทปินนะครับเทรลเลอร์เพราะว่าเวลาคนที่เขาจะชอบเวลาไปเที่ยวจะลากรถไปด้วยนะครับแล้วก็ของเก่าแล้วมั้ง That's a bed I don't wanna leave that here I don't wanna เนี่ยครับมันเก่ามากมันจะเป็นอย่างนี้ถ้า huh? มีจะมีครัวมีเตียงนะครับ I don't wanna ถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติว่ามัน ดีกว่านี้ก็คงจะดีนี่ครับอย่างนั้นถ้าเป็นของใหม่มันก็จะดีกว่านี้นะ I don't want to live that I don't want to look at that you have to clean actually it's good but then you have to clean a lot it's still good condition actually but how which way you can get off from here what they have a road down here but that's the fence no that's the fence which way?That way? That road. Oh. Yeah. I think there's nobody use it for long. No. That's why. Oh, it's from Idaho, actually. You can see the plate. Yeah, that's Umbi, all the one down there. It's like in the movie. Mapa.That's a mushroom. Mushroom? I don't know. Are you okay to climb up there? Yeah. What is it? ตอนนี้อยู่กลางป่าจริงๆนะครับโฮสต์บอกว่ามันอาจจะมีหมีเหมือนในหนังอะไรว่าหมาป่าหนึ่งอ่ะมันจะมาถ่ายแถวนี้มั้ยมีต้นไอ้นี่อะไรไม่รู้ว่าต้นสนหรือเปล่าป่าแต่ไม่ใช่ยังไม่ได้เจออะไรเลยชื่อเจอมาเบื่อนี่ This one is a nice view more than anything in here because we have นี่นะครับรอบทางธุรกันดารของวอชิงตันของอเมริกานะครับ So I told her I move in when she done I'll see move I will be move in That's why she say it's hard to live here right She said she buy a lumber for the thing andand she shovel the snow, she paid $20.
นี้นะครับก็อยู่ระหว่างทางกับในเมืองคอร์ฟิลนะครับก็ตลอดสองข้างทางนี่มันก็จะมีป่าเยอะมากนะครับถ้าเคยตามที่เคยบอกนะครับก็มันก็คล้ายๆหนังเรื่องทไวไลท์มั้งคิดว่าไม่เคยดูเหมือนกันนะจะเป็นป่าที่เยอะมากครับทางตอนนี้ใกล้ๆแคนาดาเส้นทางนี้นะครับไปแคนาดาก็จะใกล้รู้สึกว่าจะใกล้กับรัฐบริติชโคลัมเบียวันนี้กำลังแบบมากซึ่งก็ยังไงบ้างนะครับไปดูกันดีกว่าต้นเยอะมากต้นสองต้นต้นพวกนี้นะครับก็จะเอาไปทำบ้านทำอะไรก็จะดีมากบางทีก็เป็นเสาไฟฟ้าก็ได้เหมือนครับตรงนี้ก็มาจากตัวในนี้เหมือนกันตอนนี้ให้โฮสต์เป็นคนขับนะครับปกติจะขับเองเมื่อวานมาจากคอร์เวลนะครับเมืองไอดาโฮมาถึงคอร์เวลวอชิงตันก็440ไมล์มั้งคิดว่า7ชั่วโมงกว่าๆเกือบ8ชั่วโมงสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บนฟรีเวย์นะครับกำลังจะเดินทางกลับไอดาโฮนะครับเพิ่งขับรถมาจากโอ้ my god Colwell Corbio นะครับเมืองวอชิงตันนะครับซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับแคนาดานี่นะครับที่บ้านผ่านตอนนี้ก็อยู่ข้างทางครับซึ่งเต็มไปด้วยการเกษตรนะครับเพราะที่นี่มันเป็นที่แห้งแล้งสับกับพื้นที่เกษตรแต่มันจะใหญ่มากครับก็ให้โฮสต์เป็นคนขับรถไปก่อนเพราะว่าตอนขามาที่ขับไปโอเคจะเป็นทางกันเลยThank you.
5 south. Follow signs for Kennewick Pendleton. Keep left, turn left. Go to the... Turn left? Go to the left side. Don't go straight, okay? Go to the left. Okay. You can't ask my mom. You want to hear me? Really hard. Or left, right? No, my mom would say, oh, there is different. Another person is on the... on the road. Now we're getting off from Pasco, Washington. We follow Walmart. This is
You didn't see that? No, I didn't. Oh my god. Yeah, you wanna stop? Yeah, it's fine. Go ahead. No. Oh my god. You cannot turn anymore. Go ahead. You cannot turn anymore, okay?
city men, right? Smell like city. จากขับรถมานานนะครับประมาณ100ไมล์ได้นะครับกว่าตอนนี้ก็อยู่ในออริกอนส่วนใหญ่แล้วทางมันจะเป็นโค้งเยอะนะครับแต่ที่นี่เขาทำทางดีก็เลยนิ่มมากขับสบายและที่สำคัญต้องเคารพความเร็วความจำกัดความเร็วว่าถ้าสมมติว่า60ไมล์ต่อชั่วโมงก็ต้องขับ60ไมล์ต่อชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะสวยมากคือเวลาขับรถเนี่ยมันจะเห็นวิวสวยมากสองข้างทางแปลกๆนะไปขับไปก็จะเป็นอีกแบบนึงครับก็จะมองอีกแบบเลยครับนี่ระหว่างภูเขาซอกครับตรงนี้ก็จะมีรถไฟด้วยครับที่นี่นะครับรถไฟก็จะเป็นแบบรถไฟขนส่งสินค้าครับรถขนส่งพวกปูนพวกของไปแคนาดาก็ทางนี้เหมือนกันครับแต่จะไม่ได้เป็นรถไฟแบบบ้านเราที่เป็นรถไฟขนส่งผู้โดยสารก็เราทางก็จะมีสถานีเกษตรนะครับเป็นแปลงเกษตรรอบๆเลยThis is Lynn. She took me to Washington. Don't be mad. Back to Idaho. Why?
this is